นิตยสารไรดิ้งสาระเพื่อความสะใจนิตยสารไรเดอร์คลับไทยแลนด์จากคนบ้ามอเตอร์ไซค์เพื่อคนบ้ามอเตอร์ไซค์ครับผมเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Speed Rider นะฮะทางช่อง Speed Channel Television 691ครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:30 นถึง 20:40 นนะครับเบรกนี้มายืนคู่เลยนะฮะปากสั่นเล็กน้อยนะครับก่อนหน้าที่จะสั่นมากกว่านี้ครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนครับผมนี่สารไรเดือน Fast White Thailand คิดถึงอะไรตังคิดถึง Xpeed Slow Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้นะครับโอ้โหจะกันไปเลยนะครับวนก็ดีจริงจะได้รู้กันไปเลยนะครับนะพวกคอกนี้จัดหนักคอกนี้มาเขินเลยเอากล้องตัวนี้มั้งฮะกล้องโอเคครับนะครับก็ไปคุยอย่างนี้ครับเอางี้เดี๋ยวขอโปรโมทอีกทีนึงแล้วกันสำหรับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นที่สุพรรณบุรีมันเป็นอะไรยังไงบ้างอ่ะใครจะตอบได้บ้างอ้าวพี่เต้ทำไมอึ้งเนี่ยมันเป็นรายการแข่งแดกเนี่ยแหละแต่ว่าเน้นยกล้อครับยกล้อเร็วเน้นยกล้อเร็วแต่ว่ากิจกรรมเนี่ยแหละคือเนื่องจากว่าพอมันเริ่มมีโอกาสแล้วก็มีการจัดแข่งแบบนี้ขึ้นทีนี้เนี่ยรายการแข่งครั้งต่อไปที่สุพรรณเนี่ยเขาจะเพิ่มรุ่นแหละนี่เพราะว่ามันคนให้ความสนใจมากขึ้นแต่ว่าทุกคนเนี่ยมันมีความหลากหลายของตัวรถครับทีนี้เขาจะเพิ่มรุ่นรถให้คร่าวๆน่าจะมีรุ่นยกเร็ว4สูบยกช้า4สูบแล้วก็ยกเร็ว1สูบยกช้า1สูบรถเล็กมีโอกาสได้รูปแล้วใช่ไหมรถผม3สูบอ่ะพี่3สูบก็ขึ้นไปเล่นกับ4เมตรไงขึ้นไปเล่นกับ4สูบโหสบายอยู่แล้วดูจากเวลาแล้วดูจากเวลาแล้วใครแล้วใครได้รางวัลที่1อ่ะฝีเท้าด้วยใครได้1ที่1ใครแล้วที่ผ่านมาที่1ที่1เนี่ย1 2 3เลย1 2 3เลยเหรอครับผมนั่งอยู่นี่เลยเดี๋ยววันหลังเจอเราบ้างนี่ของเรานี่นะขึ้นแล้วก็ลงเลยยกหน้าเข้าเส้นอย่างนี้เลยนี่ๆๆนะฮะมาเข้ามาสู่เอเลเมนต์กันดีกว่าสนใจตัว650ครับช่วยเปรียบเทียบระหว่าง CBR กับนินจาครับCBR 4เมตรใช่ครับเป็น4เมตรเรียง650นินจาก็จะเป็น2เมตรใช่แล้วแต่ชอบครับอารมณ์เคยขี่มั้ยแต่ก่อนเป็นเซลวิกวิงครับพี่ตีสูบแล้วเคยแล้วเคยนินจา650เนี่ยมันถามว่าเสียงมันหวานลักษณะการตอบสนองคือนุ่มนวลไปลึกๆใช่แต่ถ้าเป็นนินจาเนี่ยพี่มาเป็นก้อนถูกต้อง2เมตรเองอ่ะ2เมตรมาเป็นก้อนเน้นทอร์คกำลังเครื่องยนต์มาเป็นลูกๆอ๋อครับแล้วแต่ถ้าชอบยกล้อก็ได้ทั้ง2รุ่นเลยอยู่ที่ความชอบว่าชอบรถทอร์คหรือชอบรถรอบแต่จริงถ้าเป็นตัวนินจา650ตัวใหม่เนี่ยมันเน้นในเรื่องของความเบาเขาออกแบบมาใหม่เบามากเป็นเฟรมถักแล้วนะครับรูปคือรูปเมื่อกี้เนี่ยคือรูปเก่านะครับตัวนินจายิงนินจาตัวใหม่จะเป็นเครื่องแพลตฟอร์มใหม่หมดเลยนะครับแล้วก็ตัวรถออกแบบใหม่หมดเลยมีความเบากระชับขึ้นกี่สูบพี่กี่สูบตัวใหม่สองสูบนะครับแต่ว่าพื้นฐานเครื่องยนต์เปลี่ยนใหม่หมดครับจะแตกต่างกับตัวนินจาตัวเก่าซึ่งเป็นเครื่องเดียวกับ ER เนี่ยก็จะสมูทขึ้นมันจะไม่ดุเหมือนแต่เก่าแล้วแต่ว่ามันได้ความเบาขึ้นมานะครับถ้าอยากได้รถเบาๆขี่ผิวๆทอกมาเยอะๆนะครับก็เป็นตัวนินจา650แต่ถ้าอยากได้เสียงหวานๆนะครับจุ่มลึกปลายเดินๆเนี่ยนะครับ CBR 650ตอบโจทย์แน่นอนนะฮะเอาแล้วไงเอาไปต่อไปเปลี่ยนโชคหลังหน้าหลังแซดนะครับหลังอย่างเดียวแซด 1000R ดับเบิ้ล R ต้องตั้งงบเท่าไหร่ครับเกียร์กลางๆเฮ้ยโชคหลังแซดโชคหน้าดับเบิ้ล R นี่มันก็โอลินเออร์ลินอยู่แล้วนะตัวใหม่เป็นเออร์ลินหน้าหลังเออร์ลินใช่เป็นตัวพิเศษนะมันเออร์ลินมาอยู่แล้วถ้าเป็นเซตพันธรรมดาดิเออถ้าเป็นตัวเซตพันธรรมดาจะเป็นโชคธรรมดาไม่มีอาร์ไซด์ดาวธรรมดาพี่ใช่แต่ถ้าเป็นตัวอาร์แล้วเนี่ยจะเป็นตัวพิเศษของเขาเนี่ยก็จะเป็นโชคเออร์ลินหน้าหลังครับนะฮะไม่ต้องไปปรับมาแล้วถ้าเป็นอาร์มีเออร์ลินแล้วก็ใช้ได้ครับไปเซตเอาละกันให้มันเหมาะกับขับขี่นั่นเองนะใช่ครับประมาณนั้นมีเอฟเวต่อไหมสามารถโทรเข้ามาทักทายก็ได้นะครับหรือว่าอย่าลืมนะครับตอบปัญหานะฮะอันนี้เป็นกระเป๋านะครับลิขสิทธิ์แท้จากอาพิเลียนะครับนี่รางวัลเดียวถามว่าเมื่อวานนะครับมีการทดสอบรถรุ่นอะไรนะครับแล้วผมไปขี่รุ่นอะไรมานะครับ1รางวัลเท่านั้นเอเดเมทเข้ามาอย่างเดียวนะครับที120ครับกับ CB 1100X ขี่ง่ายทนทานอะไรดีครับขี่ง่ายทนทานเซอร์วิสสบายก็ไป Honda ครับ CB 1100X
ป็นโมเดลที่กลับมาผลิตใหม่นะพี่นะครับใช่ตัวนี้มีตัว RS ด้วยนะครับเป็นหัวฉีดแล้วเป็นหัวฉีดแล้วตัวนี้เพราะว่าตัวเก่ามันจะเป็นคบูถูกต้องใช่ครับผมแหมเป็นเซลล์บิ๊กวินก็รู้อยู่โอ้ไม่เจ๋งเลยผมมือด้วยเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยในเรื่องของอะไรในเรื่องของการเซอร์วิสบริการเนี่ยมันถูกกว่าอยู่แล้วถ้าไปเล่นที่1ของสูตรของไทอัมเนี่ยก็โดนเรื่องของค่าเซอร์วิสค่อนข้างจะสูงหน่อยแต่รถมันก็เป็นคลาสสิกพันแท้แต่ในส่วนของตัว CB 100X อ่ะถ้าจะบอกรุ่นคลาสสิกมันอาจจะมันยังไม่คลาสสิกโดยตรงนะครับประมาณนั้นมาดูทางไลฟ์สดกันบ้างเขาถามว่า 650F S750 MT07 Z650 ตัวไหนดีโอ้โหเมื่อกี้นี่ก็มารอบเนี่ยตัวไหนดีอะก็มันความดีมันชอบแบบไหนมันก็ดีทุกรุ่นนั่นแหละรถอะดีหมดอะจะชอบกำลังคุณชอบแบบไหนคุณเป็นคนที่ชอบความเร็วหรือว่าขี่แบบสบายๆนุ่มนวลหรือเน้นออกทริปหรือว่าใช้งานทั่วไปในเมืองเน้นในเมืองเน้นออกจังหวัดรถมันมีคาแรคเตอร์ที่มันต่างกันนะครับเครื่องยนต์ก็ต่างกันอย่างที่บอกอะ07ชอบฟัดๆใช่สายโหดสายดิบพวกนี้ก็ต้องไป07ต้นมาเร็วๆก็ต้อง07ใช่ถ้าอยากจุ่มลึก4เมตรมันก็มีตัว CBR กับตัว S750 ซึ่งเป็น4เมตรเวลาเดินไปปลายออกต่างจังหวัดเนี่ยขี่กับพวกพันน่ะพอดูดีไปก็ได้ครับนะครับในส่วนของ Ninja 650 2สูบทอร์ก2สูบเหมือนกันกับ MT07 เนี่ยแต่ทอร์กสู้07ไม่ได้แต่ตัวนี้เน้นในเรื่องของความเบาความพลิกรถคล่องแคล่วในตัวนะครับมันคาแรคเตอร์มันต่างกันตอบโจทย์ตัวเองก่อนตัวเองชอบคาแรคเตอร์รถแบบไหนตัวเองคนขี่รถยังไงนั่นแหละครับจะตอบได้ว่าอ๋อเราขี่รถแบบนี้ก็จะเหมาะกับรถรุ่นนี้นะครับประมาณนั้นมาหน้าจอ Versys 1000กับ V-Storm 1000ช่วยวิจารณ์หน่อยครับถูกคู่ถูกคู่จัดไปใครจัดอ่ะพี่ตู่โอ้อ่ะจัดเองก็ได้โอ้บอกว่าไอ้ตัว V-Storm นะมันก็จริงๆเป็นตัวเก่าทั้งคู่นะถ้าบอกเป็นตัวยังไม่เปลี่ยนโฉมยังไม่เปลี่ยนโฉมทั้งคู่เลยแล้วก็ถ้าวิจารณ์นะมันมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันแล้วก็ในเรื่องของไอ้เรื่องของความซื้อง่ายขายคล่องเนี่ยมันน่าจะไปดูทาง Versys มากกว่าเพราะทางวอร์ซิสเนี่ยมันมีกิจกรรมตลอดเราพูดเรื่องกิจกรรมดีกว่าเพราะคาแรคเตอร์ของมันเนี่ยอย่างตัว V ต่อมามันได้ในเรื่องของสูบ V ใช่ไหมมันมากับสูบ V คาแรคเตอร์ของเครื่องยนต์ก็มีความแตกต่างกันละถ้าเผื่อว่าจะเลือกในเรื่องของความดุความดันความแบบสะใจยังไม่ต้องไปทางสูบ V อยู่แล้วนะฮะแต่ว่าถ้าในเรื่องของความขี่สนุกแล้วก็ลุยง่ายๆอย่างเงี้ยก็ต้องเลือกทางวอร์ซิสนะฮะแต่ว่าจริงได้ข่าวมาว่าวอร์ซิสจะมีการเปลี่ยนโฉมนะถ้าใจเย็นรออัดอีกนิดนึงอาจจะได้ของดีแล้วก็ของใหม่ครับผมประมาณนี้นะครับอารมณ์ต่างกัน4เมตร2เมตร V อย่างที่บอกมาเป็นลูกๆกลับมาจุ่มลึกๆยาวๆขี่เดินทางไกลๆก็4เมตรน่าจะคุ้มค่ากว่าถ้าจะขี่แบบอาศัยแบบตืดๆออกบ้างไม่ออกบ้างในเมืองบ้างก็น่าจะเป็น V ตอมนะครับพวกพี่ๆมีการเซฟตี้ไงบ้างครับชุดหมวกอุปกรณ์ที่ใส่ก็ต้องมีทุกคนแหละผมเชื่อว่าทุกคนมีหมวกใบละ 10,000-20,000 อย่างงั้นเสื้อกาดตัว 6-7,000 อย่างเงี้ยหมวกใบเท่าไหร่ดูแต่อะไรก็สองหมื่นกว่าทั้งนั้นน่ะใช่ไหมนี่คือใบละ20,000ขึ้นทั้งนั้นเลยเพราะว่าเขาเน้นของดีถุงมือต้องมีอย่าให้พูดให้เขาพูดด้วยตัวเองนะก็หมวกเน้นผมเน้นหมวกครับใช่ถุงมือก็หลักๆทั่วไปแล้วแล้วก็อย่างผมแต่ว่าส่วนตัวผมจะไม่ได้เสื้อแขนยาวอะไรเงี้ยผมก็เซฟต้องดูที่ว่าไปไหนต้องดูว่าไปใช่ครับดูที่ว่าไปไหนใกล้ไกลไปใกล้ใกล้ครับใช่ไงครับก็แขนสั้นกางเกงยีนส์ขาสั้นก็ได้ครับหมวกกันน็อกแน่นอนหมวกกันน็อกใช่หมวกกันน็อกต้องมีครับหมวกกันน็อกรองเท้าผ้าใบอะไรอย่างเงี้ยครับรันยางก็ได้ใช่วันนี้ก็ใส่รันยางครับวันนี้ใส่มาครับนี่ไม่ใส่นี่ต้องรายการดูดีนิดนึงใส่รันยางนี่ใส่รันยางรันยางหรือโกซิตี้พี่รันยางใส่ผมเน้นต้นตำรับใช่ครับก็แต่ว่าถ้าเกิดสมมติต้องไปออกทริปไกลๆอย่างงี้ก็ต้องมีเสื้อกาดบ้างถุงมืออะไรอย่างเงี้ยครับครับต้องดูก่อนครับว่าไปไหนครับไปกินข้าวหน้าปากซอยก็หมวกกันน็อกพอแล้วหมวกน็อกถุงมือใช่ครับนี่ที่หมวกกันน็อกขนาดไปกินข้าวหน้าหมู่บ้านยังใส่หมวกกันน็อกเลยนะใช่ตัวอย่างที่ดีจริงๆครับครับมาเอเดเบสต่อไปเอเดเบสคอมไปแล้วครับทีมงานให้ดูหน่อยวันนี้600กับ CBR กับ CB 600 F 650F 2017ตัวไหนดีครับ2017มันก็มีตัวเดียวครับ650F หน้าเล่นสุดแล้วอ่ะนั่นแหละ 650F ตัวใหม่ก็ไฟ LED ไงพี่ใช่เปลี่ยนแปลงแค่ LEDเพิ่มมาร์ค4ตัว4ตัวมาจากปากแต่ทั้งนั้นเลย สุดยอดเลยใช่ไหมแต่ว่าโอเคนะมาร์คมันมาก็ท้องมันดีขึ้นน่ะแล้วก็สีสันด้วยสีสันเปลี่ยนใหม่เบนเนอรี่เบนเนอรี่เขาได้ออปชั่นเบนเนอรี่มันได้ในเรื่องของความสวยงามแต่ว่าน้ำหนักมันค่อนข้างจะเยอะใช่เพราะอะไหล่ส่วนมากชิ้นส่วนมันไม่ใช่อลูมิเนียมที่ทั้งคันแต่ถ้าเป็นของฮอนด้าแล้วเนี่ยน้ำหนักเบากว่าม้ามาอีก4ตัวในเรื่องของระบบ ECU ต่างๆมันถูกปรับเปลี่ยนไปแล้วมันขี่มันขึ้นขี่ดีขึ้นแน่นอนแล้วเสียงมันหวานนะครับแล้วก็ราคาซื้อง่ายแล้วเวลาจะเปลี่ยนรถจะขยับซีซีมันก็ราคาไม่ค่อยตก
โอ้โหจริงๆนะถ้า CB แบบว่าใส่อัพไซด์ดาวนะจบเลยนะได้อยู่งามเลยก็เป็นรองเขานี่ไงเบนเทลลี่อัพไซด์ดาวมาอีกคำถามนึงใส่ของ600RR ได้นะพี่ของตัวสปอร์ตใช่ไหมใส่ของ600อีกคำถามอีกคำถามไหมสนใจดูปกติ796มือ2ตัวนี้ราคาประมาณเท่าไหร่โอ้โห796มือ2ไม่น่าเล่นแล้วฮะเพราะรถมันหลุดหยุดการไอ้รถที่หยุดการผลิต795 796เขาปิดการผลิตไปแล้วผมก็อยากให้แนะนำถ้าจะเล่นทีอ่ะให้มันเล่น797ไปเลยตัวใหม่ล่าสุดเนี่ยอ้าวแล้วเขาแบบมีปัญญาแค่มือ2อ่ะพอมีใครมีรู้ราคาป่ะมือ2ก็เข้าไปดูเจริญยนต์นี่เข้าไปดูที่ร้านเจริญยนต์เลย796ก็อยู่ประมาณมือ1มัน 400,000 กว่าบาทมือ2น่าจะ 200,000 กว่า 300,000 น่ะพี่ใช่ไม่น่าเกิน 300,000 หรอกประมาณเนี้ยประมาณครับก็ใครมือขายรถไม่ไม่ไม่ติดต่อได้จะซื้อ 200,000 กลางๆค่ะ 200,000 กลางๆ795นี่เขา796เดี๋ยวเปลี่ยนสติ๊กเกอร์เอาเปลี่ยนสวิงอาร์มด้วยนะเพราะ796เป็นแขนเดียวใช่ถ้าจะเล่นก็อ่ะแล้วแต่ถ้าชอบนะครับก็ประมาณนี้ราคาไม่น่าเกิน30ไม่น่าเกิน 300,000 ครับเดี๋ยวอยู่ที่เรื่องของการเป็นทะเนนแล้วเวลาโดนทีก็ร้องอ่ะนะครับแต่ถ้าใจรักไม่ว่ากันนะครับได้หมดแหละเรื่องของบิ๊กไบค์ถ้าชอบนะครับอยู่ที่ความรักแต่ละคนไม่เหมือนกันครับผมโอ้หมอวันนี้ก็เวลาหมดเวลาซะแล้วกำลังมันเลยนะครับไม่เป็นไรวันหลังมาใหม่นะเออวันหลังมาใหม่วันหลังมาใหม่สร้างคดีสร้างคดีบอกน้องพี่เห็นรู้สึกหน้าหาผมไอ้พี่ตู่ตาไปนู่นนะมาบอกทุกคนแหละแหมสีสันสร้างสีสันนะฮะนะครับไปอ่ะก็ต้องขอบคุณครับในช่วงนี้สำหรับเอลโมโตโฟเทคแรงดีไม่มีสะดุดปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพบิ๊กไบต้องเอลนะครับพบกับพวกเราครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมเวลา 18:30 นถึง 20:40 นครับทางช่อง Speed Channel Television 691กับรายการ Speed Rider วันนี้เราทั้งหมดครับขอลาไปก่อนพบกันใหม่วันจันทร์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ